สงสัยให้แนะนำตัวนิดหนึ่งว่ารับบทเป็นใครอะไรยังไงบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะเมธาการค่ะรับบทเป็นสัตวาค่ะสวัสดีค่ะคริสตินโกสตีรับบทเป็นพี่โฟค่ะอุ้ยทำไมมีพี่อ่ะพี่เป็นโฟค่ะค่ะก็เป็นไงคะสองในเรื่องจักรวาลก็จะเป็นคนที่สู้ชีวิตค่ะอยู่กับน้องสาวสองคนเนาะก็พยายามทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีผ่านไปให้ได้ในแต่ละวันค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดีเพราะว่าจักรวาลเป็นทนายเนาะเฮ้ยเรียนกฎหมายละกันอ่ะเรียนกฎหมายใช่ค่ะพี่โฟเขาก็อะไรนะคาแรคเตอร์เป็นยังไงใช่ไหมคะคาแรคเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ที่ดีสักเท่าไหร่ด้วยที่เขามีแบ็คกราวด์ที่มันแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะแบบไม่รักใครแต่รักเธอคนเดียวอะไรประมาณนี้ยากไหมคะแรกเกรงวันที่เรามาแคสหรือว่ามาออดิชั่นอะไรเงี้ยจนเวิร์กช็อปครั้งแรกก็ยังเกรงอยู่แต่ว่ามันด้วยแบบอะไรบางอย่างของทั้งน้องเมย์แล้วก็ของเฟิร์สนั่นแหละพอมันเวิร์กด้วยกันแล้วไอ้ความเนอร์เวิร์สความมันหายไปอะค่ะมันก็เลยค่อยๆแบบง่ายไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าจะยากกว่านี้ถ้าไม่ใช่พี่คริสค่ะเพราะว่าจริงเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ตอนแคสอะค่ะแบบว่าคอนเนคกับเขาได้มากสุดใช่ค่ะแล้วเหมือนพอเราคุยอะไรกันอะไรเงี้ยมันรู้เรื่องแล้วพอเราเวิร์กกับจักรวาลเนี่ยค่ะมันก็เลยแบบแบบนี้ดีไหมพี่คริสก็ปรึกษาหลังจากกันมาก็รู้สึกว่าง่ายค่ะไม่ได้ยากจักรวาลที่กำลังเป็นไงคุยเนาะคุยเรื่องทั่วไปบ่อยๆใช่ค่ะคุยกันที่ขอรับเรื่องค่อนข้างน่าสนใจเลยขอเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังได้ไหมบอกก่อนไหมนะก็เล่าตามในตัวอย่างก็เป็นเรื่องของจัตวากับพี่โฟนะคะซึ่งจัตวาเนี่ยเป็นเด็กที่มีพลังพิเศษก็คือย้อนเวลาได้แล้วก็จะเป็นอยู่ในการตัดสินใจของชีวิตของจัตวาว่าจัตวาจะย้อนเวลาไปทำอะไรเมื่อไหร่แล้วก็มีพี่โฟแล้วก็มีน้องสาวที่เป็นตัวสำคัญเหมือนกันก็เราก็ต้องมาดูว่าจัตวาจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับน้องสาวแล้วก็พี่โฟค่ะเหมือนตามที่ตัวอย่างอะค่ะคือทุกครั้งที่ฉันและพี่โฟได้รักกันฉันต้องเสียวี่ไปอะไรอย่างนี้ก็ต้องเลือกเธอจะเลือกใครก็เดี๋ยวต้องดูกันเห็นว่าเราสามคนต้องเสียวี่ไปใช่นะคะเป็นเหมือนเป็นตัวเลือกแรกของซีรีส์เรื่องนี้เลยอุ้ยอันนี้ผมไม่รู้ไม่ทราบมาก่อนอันนี้พวกหนูไม่แน่ใจแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันหูถ้าเป็นอย่างนั้นหนูก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ทราบจริงๆค่ะไม่ได้เตรียมกันมานะคือไม่รู้มาก่อนเพราะว่าวันที่หนูมาออดิชั่นอย่างเงี้ยก็เจอคนอื่นก็เลยไม่ได้คิดว่าเราเป็นแบบสารตั้งต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเพราะว่าตอนที่หนูมาหนูก็เห็นคนมาแคสจัตวาแล้วหนูก็คล้ายกับพี่โฟหลายคนเหมือนกันอะไรค่ะก็เลยไม่ได้ทราบมาก่อนไม่ทราบจริงๆยากไหมคะกับเรื่องนี้มีก่อนไหมในว่าสนุกมากกว่าค่ะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ยากรู้สึกว่าเอ็นจอยกับทุกพาร์ทที่ทำอะไรค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เวิร์กตั้งแต่แคสเลยตั้งแต่ทำไทลอดอันแรกเวิร์กช็อปแล้วก็ถึงวันถ่ายจริงอะไรค่ะก็คือทำการบ้านหนักจริงอ่านบททำความเข้าใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำแบ็คกราวด์ก็มันมากกว่าค่ะมันใช่มันไม่ยากหรออืมยากหรอใช่ไหมคือของคริสอะมันแอบยากตรงที่เราเล่นแบบค่อนข้างที่จะคุยในตัวอย่างก็คือว่าในอย่างแข็งแรงมากเลยอะแต่ตัวจริงหนูก็พูดจาอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่เวลาไปทำงานใช่ปะคะก็มีแค่เรื่องนี้เรื่องแบบคาแรคเตอร์แบบเราค่อนข้างต่างกันกับตัวโฟแต่พอเราอินบทแบบปึ้งวันนี้ชื่อคือพี่โฟอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสนุกแล้วก็ยิ่งได้ทำงานกับคนที่เราสบายใจมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรยากอาจจะยากตรงที่แบบเหมือนที่พี่โอ๊ตได้บอกไปว่ามันมีการเรียบเรียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเราอ่านจากหนังสือมาแล้วพอเรามาถ่ายมันยังก็แบบแอบงงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เหลือก็สบายสบายไม่ยากค่ะสำหรับเมย์เพราะว่าเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นประมาณไหนอะไรอะค่ะก็จ
ินตนาการเอาอย่างเดียวแต่เห็นในพลอตก็ลบซีนก็ฉ่ำดูก็หรอฉ่ำไหมเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอันนี้หรอประเด็นว่ามันมีมากกว่านั้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หนูทำอะไรหรอคะในตัวอย่างมันก็นิดนึงคนรักกันมีบ้างหอมปากหอมคอน่ารักค่ะไม่รู้เจ็บมันมีรุดกันมากอันนี้ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันก็แบบการถ่ายทำสำหรับฉากเรื่องจริงต้องละลายกันยังไงเพราะว่ามันก็ค่อนข้างนะเพราะส่วนมากเราก็คือจะอยู่กับชายหญิงอะไรแบบนี้ละลายกันยังไงไม่ได้อะไรเยอะไม่รู้หนูรู้สำหรับเมย์รู้สึกว่าไม่ต้องอะไรเยอะมากอะไรคะเหมือนแบบเรารู้อยู่แล้วว่าจะจังหวะไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมคิดอย่างนั้นคือหนูตั้งสติก่อนฮึบคือเหมือนที่หนูเหมือนเธอบอกไปน้องแบบเราก็ผ่านงานแสดงมาบ้างเล็กน้อยเอามันก็เป็นแบบผู้ชายหญิงนั่นแหละแล้วพอเป็นผู้หญิงอ่ะพี่เชื่อไหมว่ามันเก่งมากๆมันเกรงมันด้วยอะไรไม่รู้แต่เราก็ต้องทําให้มันได้ไงถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากหรอกแต่มันก็มีความแบบมันเป็นความแบบรับเสียผู้หญิงแบบไม่นิดเธอนิดแต่นั่นแหละเธอรู้แต่ว่าสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้เท่าไหร่มันก็ค่อนข้างเยอะที่สุดมันไม่ค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างปานกลางก็ได้อ่ะมันค่อนข้างปานกลางก็ได้ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปานกลางประมาณไหนคะประมาณแบบว่าวู้แบบว่าวู้แบบโอ้ว้าวมันเป็นอะไรที่ที่ดีค่ะจนซีรีส์แก้อ่อนแอแล้วตื่นเต้นไหมคะหนูว่ามันปิดกล้องไปตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วใช่ไหมคะหนูเชื่อว่าไม่ใช่แค่เฟสกับเมย์หรือว่านักแสดงคนอื่นๆหนูว่าท่านผู้ชมพี่ๆทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันซึ่งตัวหนูเองนั้นตื่นเต้นจนแบบโอ้ค่ะแค่น่าจะตื่นเต้นเนาะเพราะว่าตอนนี้นักแสดงท่านอีกคือเป็นความลับแค่รอสองคนที่โดนปล่อยออกมาวันนี้เขาเปิดตัววิวี่ใหม่แล้วนะวิวี่เปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนตัวแสดงค่ะน่ารักไหมน้องน่ารักมากนะน้องน่ารักไหมคะน่ารักมากแบบเป็นไอ้เป้าอ่ะน่ารักวิวี่น่ารักคาดหวังว่าปังค่ะคาดหวังว่าให้จะปังเป็นหนังสือที่มียอดขายอันดับอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ามีอันดับหนังสืออยากปังเลยซีรีส์จะไม่ปังได้ไงอยู่แล้วเราก็เป็นอันดับเท่านั้นไม่กล้ามั่นหน่อยขอติด1ใน10ก็พอแล้วก็คาดหวังเหมือนพี่คิดแล้วก็คาดหวังให้มันปังอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็เต็มที่เพราะอะไรเราคือกันตนาโมชั่นพิกเจอร์ถูกขายของใช่ค่ะแล้วก็เชื่อว่ามันจะปังอยู่แล้วทุกคนน่าจะชอบกันคาดหวังจะได้ดูกันแล้วอ่ะเชิญชวนแฟนๆมาดูกันที่นี่ค่ะค่ะก็31สิงหาคมนี้นะคะทาง YouTube Channel กันตนา Motion Pictures นะคะติดตามพวกเรา2คนแล้วก็อีกหลายๆคนในซีรีส์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่น้องเมย์ฝากไปฝากเหมือนกัน31สิงหา67นะคะReverse for You ดาวบริวารจะออนแอร์แล้วค่ะแล้วก็ฝากถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยที่ยังเป็นแบบซีเครตอยู่ทุกคนจะได้แบบว้าวพร้อมกันแน่นอนค่ะติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะ